せーの。でもそうなんじゃダメ、もうそうなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。言葉にすれば消えちゃう関係なら、言葉消せばいいやって思って、だけどあれなんか違うかも。千里の道も一歩から、石のように硬いそんな石で、塵も積もれば大和なでしこ、死ぬ気で、いや死ぬ気で、ふわふわりふわふわる、あなたが名前を呼ぶ、それだけで中へ浮かぶ、ふわふわるふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる、วันนี้เราก็อยู่กันที่ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจก้าวค่ะเย้แล้วว่าชุมชนเข้มแข็งไว้วันนี้จะเป็นยังไงนะคะจะมาเซ่หรือว่ากำปองนะคะเป็นนิสิตจุฬาศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชินีนพพัชระค่ะวันนี้นะคะหนูก็เป็นตัวแทนของกลุ่มค่ะก็คือวัตถุประสงค์ในการทำงานครั้งนี้ก็คือเหมือนที่บอกไปของแพทย์ค่ะก็คือเรามาขออนุญาตดูการศึกษาการบริหารจัดการภายในชุมชนนะคะตั้งแต่การวางโครงสร้างอย่างที่คุณลุงได้อธิบายไปนะคะก็ได้รับฟังแล้วก็จุดเด่นของหมู่บ้านโตเยอะมากเลยค่ะโครงการนี้ค่ะแล้วก็สำคัญนั่นอย่างหนึ่งค่ะก็คือเรามีคำถามที่อยากจะถามในกิจกรรมครั้งนี้ก็คือเกี่ยวกับการบริหารประเทศไทยปัจจุบันจะเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าทางชุมชนเนี่ยมีแผนงานหรือว่ากิจกรรมที่จะดำเนินการนโยบายของรัฐบาลนี้บ้างเดี๋ยวน้องเดี๋ยวก่อนที่จะถามประธานรู้แล้วประธานทราบแล้วก็อยากให้แนะนำตัวว่าแต่ละท่านชื่อแต่ละน้องชื่ออะไรชื่ออะไรเพราะเมื่อกี้ทางคณะกรรมการก็แนะนำตัวแล้วเพราะเราต้องเรียนรู้ร่วมกันเขาบอกเขาเป็นตัวแทนคนเดียวไงไม่ได้ต้องเพราะว่าเราต้องไม่จะได้ไม่เสียเปรียบกันโอเคแล้วแนะนำตัวเลยครับปากเกร็ดร่วมใจก้าวนะครับครับนายดำรงจันทร์ปกีนะครับตอนนี้เป็นประธานอยู่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณ 5-6-7 ปีแล้วว่าฉันในขณะอันตาほどあなたの中の私の存在はまだまだ大きくないことも分かっているけれど今この同じ瞬間共有してる時間地も積もれば大和なでしこ略して地熱も大和なでこクラクラリประธานไม่ได้เข้มแข็งนะคนที่เข้มแข็งคือ1คณะกรรมการชุมชนประชาชนชาวบ้านทั้งหมดที่เข้ามามีส่วนร่วมบางคนมาร่วมแฝงเนี่ยอย่างประธานเนี่ยก็มาเรียกที่เห็นเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะข้อมูลทั้งหมดนะครับเราก็มีการแล้วก็ในเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราอยากจะรู้ปัญหาของสถานการณ์ของชุมชนก็คือในเรื่องของจปท.นี่แหละคือหัวใจหลักของหน่วยงานและเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยผมก็ได้มีการประกวดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผมก็ได้ติดอันดับหนึ่งไปประกวดแล้วเขาเห็นผลงานของผมแล้วมีการบริหารจัดการแล้วเนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องช่วยให้พรรคแล้วก็ช่วยเราต้องช่วยกันเองแบบเพื่อว่าพึ่งพากันเองโดยคณะกรรมการพวกเราจะทำยังไงเราไม่มีเราได้อะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ฮะการบริหารเนี่ยไม่ใช่ว่ารอพรรครัฐถ้าพรรครัฐไม่มีให้เราเลยจะทำไงเราอยู่ได้ยังไงเพราะเราอยู่มาก่อนสุดท้ายพรรครัฐเขาออกแล้วก็คือจบแต่เราเนี่ยต้องอยู่นะครับปัจจัยที่ผมอ่ะ
ประสบความสำเร็จในตรงนี้ผมก็ได้มีเป้าหมายให้กับคณะกรรมการนะครับหัวใจหลักเป็นจิตอาสาซึ่งบางทีบางอย่างเนี่ยก็เหนื่อยแต่เหนื่อยเพื่ออะไรป่ะเพื่อความภาคภูมิใจของพวกเราได้ทำงานเป็นทีมประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองให้ประชาชนเขาเห็นว่าเราเนี่ยทำด้วยใจนะครับเราเป็นจิตสาธารณะเพราะว่าบางทีบางอย่างปั๊บเนี่ยทุกรูปแบบที่เราเห็นเราจะรับเรื่องทั้งหมดจะร้องเรียนแบบไหนแบบไหนเราก็รับเพราะอะไรป่ะเพราะเราเป็นจิตสาธารณะเราต้องแบ่งภาระให้กับภาครัฐเนี่ยงานทุกอย่างแล้วเขามีนโยบายในยุทธศาสตร์ของแผนงานพวกเนี่ยเราต้องเอาล้อจากตรงนั้นอ่ะมาบริหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอ่ะประสบความสำเร็จและบริหารประชุมอย่างประธานนี้ประชุมก็ไม่สามารถประชุมได้แต่เราก็นัดการประชุมแล้วมันมีติดเป่งมาอีกหนึ่งก็คืออะไรป่ะตัวประธานเนี่ยเป็นประธานกองทุนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างกระบวนการทั้งหมดอยากให้เห็นชุมชนพึ่งพาตัวเองหมดนะครับเพราะเนี่ยคณะกรรมการของผมมันเป็นทั้งโทษทีนะเป็นทั้งประธานกองทุนและก็เป็นทั้งคณะกรรมการกองทุนให้เป็นคณะกรรมการชุมชนแล้วก็เป็นประธานแต่ละหมู่บ้านและอุปสรรคแล้วเรามีแนวแก้อะไรเมื่อกี้ผมก็ใส่ไปหมดแล้วอันนี้อยู่ที่ว่าจะไปจัดรูปแบบยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็บอกให้ฟังว่าการทำงานของพวกผมเนี่ยลักษณะแบบนี้ไม่นั้นมันจะทำไม่ได้บางทีแรกๆมาใหม่ๆผมมาแรกๆผมมาเป็นผมก็ยังงงเหมือนกันไปประชุมแต่ละครั้งเนี่ยในงานพักละพอไปแต่ครั้งบางทีมาถามตัวเองว่าถ้ามาเป็นแล้วเราไม่พัฒนาเนี่ยคืออะไรทำไมต้องพัฒนาด้วยเนี่ยผมถึงมาเรียนรู้แล้วสุดท้ายมาปุ๊บเนี่ยได้มาคุยกับคณะกรรมการมันถึงประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่นี้ไม่หยุดจนฝ่ามีคนที่จะมาแทนพวกเราชุดเรานะครับก็ผมก็พูดจุดเอาจุดแข็งทั้งหมดให้ทราบนะแล้วมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับแล้วจากที่คุณลุงพูดมาค่ะคือแบบมีคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีส่วนร่วมก็อยากจะทราบว่าประชาชนนะคะมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างไรที่ทำให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งหรือจะบอกเลยว่าพี่น้องตอบมาใช่คือทำไมถึงจะให้ชุมชนต้องมีส่วนร่วมก็คือคณะกรรมการนี่ไงเป็นหัวหลักถูกไหมฮะคือเรามีการพูดคุยเสร็จปุ๊บคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยก็จะไปพูดกับชาวบ้านแล้วเวลาพูดกับชาวบ้านปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเด็นนะครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมขยะเราจะทำยังไงผลิตได้เราก็ให้คณะกรรมการที่มีปัญหาปุ๊บมาประชุมและพูดคุยกันมาทุกหมู่บ้านที่ชุมชนมาคุยกันนี่แหละภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยเราเนี่ยจะต้องเป็นตัวหลักในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในการติดตามในการพูดคุยกับชาวบ้านอยู่ดีเราไปบอกว่าถ้าชาวบ้านมาเนี่ยไม่มีใครหรอกเหตุผลเพราะอะไรเพราะมันเป็นปัญหาในครอบครัวของคุณเป็นปัญหาสถานการณ์ทั้งหมดสิ่งแวดล้อมทั้งหมดคือตรงนี้เพราะฉะนั้นคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยก็จะไปพูดคุยกันนะที่ผมวางแผนนะพัฒนาใช่ไหมสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยที่สื่อก็คือคณะกรรมการต้องไปสื่อให้เขาสื่อเข้าใจสื่อต้องมีหลักนะเราก็ต้องทำความเข้าใจกับตอนว่าเราจะไปสื่อยังไงสื่อก็ไม่สื่อเดียวกันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันอย่าเป็นหลายเนื้อถ้าเป็นเนื้อชาวบ้านเขาฟังแล้วงงนะฮะเขาจะงงเขาจะสับสนและการจะมาก็ไม่มาชาวบ้านเนี่ยพร้อมที่จะมากับเราหมดแต่เราเนี่ยต้องสื่อให้เป็นใช่ให้ความร่วมมือด้วยส่วนมากเป็นกรรมการในหมู่บ้านที่ก็คือจะรู้จักกันแล้วเนี้ย40ปี50ปีก็น้องเห็นแบบงานมีความซื่อสัตย์มีความเป็นเพราะว่าเขาเข้าไปขอความร่วมมือเขาจะให้ความใกล้ชิดนี่ไงเนี่ยเมื่อกี้นี่น้องเห็นไหมนี่แหละแต่ตัวประธานที่ถามมาว่าเพราะอะไรล่ะประธานใช้กลยุทธ์วิธีการทำงานประธานเห็นไหมเพราะอะไรเราเข้ามาเป็นแล้วเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยแล้วประธานจะถ่ายทอดยังไงในการที่จะทำงานประธานก็คือคณะกรรมการจะต้องไปพูดคุยใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดทั้งเราเป็นชาวบ้านก็ยังเป็นคนเป็นอสมด้วยมาทำอะไรที่เนี่ยมีคนดูแลคนสูงอายุไปหาหมอไม่ได้ที่เนี่ยคนเสียสละพาไปทุกครั้งที่หมอมา
ป็นจิตอาสาใช่มาจากคณะกรรมการที่เป็นแกนหลักการคนไหนใข้เลือดออกปุ๊บเดี๋ยวมันถามแจ้งแล้วมาฉีดกับคนที่ต้องเป็นระดมกันต้องช่วยกันทุกส่วนแล้วไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านเราหมู่บ้านที่อยู่ในเขื่อนที่อยู่บริเวณจุดโดยท่อระบายน้ำให้เขาเพราะว่าแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผมถึงกระบวนการที่ผมวางแผนในการหมักของผมไว้เนี่ยหมักตัวประธานก็คือในการวางหมักกับลูกทีมเวลาไปทำปุ๊บถ้าต้องเกิดอุปสรรคปุ๊บเขาไม่สามารถเอาคนมาได้ประธานก็มีก๊อกสองอีกนะแต่ก๊อกสองของผมยังไม่เปิดต่อเมื่อคณะกรรมการเนี่ยเขาทำไม่ได้จริงแล้วประธานจะเข้าไม่ใช่ว่าประธานไปทำตัวเองทำตัวเองแต่เองปุ๊บเนี่ยแล้วเขาจะได้รู้หรือว่าชาวบ้านจะรู้หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นที่ประสบความสำเร็จก็คือคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้โล่ดีเด่นก็คณะกรรมการพวกเรามีการประชุมกันมีการพูดคุยกันมีส่วนร่วมกันมีอะไรเวลาทำอะไรปุ๊บเป็นแนวเดียวกันเสียงเดียวกันเพราะอะไรปะเพราะมันปลุกจิตสำนึกในการเรื่องของการทำนะชวนลูกบ้านเล่นใต้ทุกวันก็แล้วก็แล้วเนี่ยนะก็แล้วแต่นะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านที่ใหญ่เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะเอากันเหมือนกันหมู่บ้านที่เยอะๆคือเป็นหมู่บ้านที่มีอันนั้นหน่อยเงียบนะเสียที่ผมดูอ่ะเนี่ยหมู่บ้านนี้อันนี้หมู่บ้านใหญ่ใหญ่มากและสถานการณ์ปัญหานี่ค่อนข้างจะเอาการเหมือนกันละเอียดเหมือนกันแต่ประสบความสำเร็จได้ก็คือเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเข้าไปการมีส่วนร่วมของชุมชนเพราะนั้นมันหน่วยงานราชการเนี่ยจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนเราเป็นชุมชนเลยส่วนหมู่บ้านอื่นเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านแค่จากที่เราดูนะที่ก็ได้เจอเขาก็ดูแลตัวเองได้ก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องว่าเราแก้ได้ก็ตอนนี้ถ้าน้องจะถามก็คณะกรรมการถามได้เลยนะเพราะว่าไม่ถามไม่ทันแล้วยาอันนี้ประสงค์แล้วก็มีสเปรย์มีอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องการป้องกันเงี้ยนะมันจะเข้าหมดกระบวนการแล้วก็มีการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่เราไม่มีปุ๊บเนี่ยเราต้องทำให้ได้สิ่งเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมขยงขยะมันเกิดจากบ้านเราเอาขยะพวกนี้มาแปลงรูปสถานการณ์ปรับมันก็คือพวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมเข้ามาบริหารเขาก็จะนึกภาพเห็นก็มีจุดสมิธเฮ้ยแสดงว่าขยะเนี่ยเขาเอามาแปลงเป็นรูปใช่ไหมแล้วแต่ว่าครัวเรือนเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเรียนรู้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราเจอปัญหาบางคนก็ไม่มีงานทำตกงานตกการหรือบางคนที่ไม่ตกงานตกการแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเขายังไม่เข้าใจผมก็เลยมาต้องมาทำที่ศูนย์เรียนรู้เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ชุมชนทำเองพึ่งพาตนเองทุกอย่างที่เราทำงานหมักงานคัดแยกขยะการทำปุ๋ยนะครับผมอ่ะมีการเนี่ยได้พูดคุยกับคณะกรรมการก่อนที่เราจะสู่กระบวนการในเรื่องการทำเราต้องลองความรู้เท่านั้นเราต้องมีทั้งใจแล้วก็กำลังคนแล้วก็แรงสนับสนุนที่ดีทั้งของคนในชุมชนแล้วก็ภาครัฐนะครับทำให้ชุมชนของเราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปได้ก็อยากจะให้ชุมชนมีความร่วมมือแล้วก็สามารถพัฒนาได้ต่อไปนะครับครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วไงได้ไงก็ทางประธานก็ต้องขอบคุณที่น้องมาศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะถ้าบันใดหนึ่งก็อาจจะได้มาอยู่ในชุมชนนี้ก็ไม่แน่มาซื้อไม่จะถามว่าเนี่ยก็มีแฟนอยากจะติดต่อกลายว่างกลายว่าง